สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทะเนตการภาคเที่ยงนะครับอาทิตย์ที่22เมษายน2561พบกับคุณรัตติกรจรุเกษตรวิทย์ผมกิติชัยพระเชกุลครับวันอาทิตย์ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของการดึงกลุ่มนักการเมืองมาตระกูลคุณปื้มหรือว่าตระกูลอื่นๆในท้ายที่สุดก็มีการทำโพลเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโพลเขามองว่าเรื่องนี้อย่างไรนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องเห็นผลโพลผมก็เชื่อคุณผู้ชมเดาออกว่าความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับขณะเดียวกันครับความเคลื่อนไหวน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมเรื่องของบริษัทเมจิกสกินอาหารเสริมนะครับที่มีการจับกุมไปบ้างแล้วแล้วก็มีการที่ตัวแทนของบริษัทเนี่ยเข้ามอบตัวกับตำรวจล่าสุดก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนในการหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเรื่องของสถานการณ์ที่ซีเรียครับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของการใช้อาวุธเคมีเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเองจะออกมาบอกว่าทางรัสเซียแล้วก็พันธมิตรได้มีการทำลายหลักฐานเรื่องของการใช้อาวุธเคมีไปแล้วแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเงินคนจนกันก่อนนะครับที่ตอนนี้ก็ยังคงมีการเดินหน้าตรวจสอบกันอยู่ในทั่วประเทศล่าสุดทางปปท.ก็เตรียมเสนอบอร์ดตั้งอนุกรรมการไต่สวนครับหลังพบการโกงเงินคนจนเพิ่มเติมในอีก8จังหวัดพื้นที่ภาคกลางสัปดาห์หน้าครับแหล่งข่าวจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2560ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ว่าขณะนี้การตรวจสอบใน17จังหวัดที่เหลือนั้นมีความคืบหน้าไปมากโดยในแต่ละสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตั้งแต่เขตพื้นที่1ถึง9ทยอยรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นมาให้ทางส่วนกลางได้รับทราบแล้วอย่างในบางพื้นที่พบพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตทุกจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่7ที่ดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดคือนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครและสมุทรสงครามปรากฏพบการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ปกติทั้ง8จังหวัดโดยลักษณะพฤติกรรมเหมือนกับจังหวัดอื่นที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ซึ่งบางจังหวัดก็ได้เสนอเรื่องเข้าสู่ส่วนกลางแล้วและจะมีการเสนอเรื่องเพิ่มเติมอีก5จังหวัดคือสมุทรสาครกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในวันที่24เมษายนนี้ก่อนจะให้บอร์ดอนุมัติตั้งอนุกรรมการไต่สวนต่อไปครับขึ้นเหนือไปนะคะติดตามกรณีของบ้านพักตุลาการที่ชาวเชียงใหม่ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพบอกว่าหากการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปในทิศทางที่มีการเรียกร้องนะคะจะยกระดับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะจำนวนมากจาก16องค์กรและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ถกปัญหาการสร้างบ้านพักตุลาการที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดคณะกรรมการร่วมเห็นตรงกันที่จะให้รื้อถอนทั้งบ้านพักและอาคารชุดไม่ให้หน่วยงานใดนำเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือยืนยันว่าจะต้องให้มีการรื้อถอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะทั้งนี้ภายในนั้นก็ยังมีคนงานที่เร่งก่อสร้างเร่งมือกันอย่างคึกคักเหลือเพียงแค่ตกแต่งก็จะเสร็จสิ้นไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีการหยุดสร้างแต่อย่างใดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค5และบ้านพักตุลาการแม้ว่าจะถูกเรียกร้องให้รื้ออาคารบ้านพักตุลาการที่สร้างขึ้นที่เข้าไปกินพื้นที่ป่าอย่างชัดเจนทั้งนี้การประชุมเหตุสำคัญของมติกลุ่มดังกล่าวนั้นเนื่องจากว่าการก่อสร้างทั้งหมดส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบนิเวศวิทยาและนิเวศวัฒนธรรมเพราะเป็นแนวเขตป่าดั้งเดิมทางด้านของผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณบอกว่าหลังจากนี้จะเร่งจัดข้อสรุปทั้งหมดส่งให้กับทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และแม่ทัพภาคที่3เพื่อส่งต่อไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายวันที่29เมษายนนี้และยังคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเข้าใจและตัดสินใจคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพตามที่ชาวเชียงใหม่เรียกร้องทั้งนี้หากการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปในทิศทางที่ภาคประชาชนต้องการจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับในขณะที่นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาสังคมได้มีการประชุมร่วมหารือกรณีการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5โดยได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยยืนยันให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และมีการเสนอ4แนวทางค่ะในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือกบส.ได้มีการประชุมกันและมีมติว่าเรื่องนี้หากมีการรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแล้วได้ความเห็นนั้นส่งไปยังพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแล้วนายกมีการตัดสินใจอย่างไรโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่ขัดข้องโฆษกศาลยุติธรรมยังกล่าวย้ำด้วยว่ายังยืนยันตามเดิมจากที่กบส.ได้เคยมีหนังสือเรียนนายกไปก่อนหน้านี้แล้วจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายกและฝ่ายบริหารว่าจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับกรณีการขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพก็คือในปัจจุบันมีคนบางกลุ่มบางพวกรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงที่มองประชาชนที่ออกมาคัดค้านว่ามีเบื้องหลังทางการเมืองนะครับทั้งที่ถ้าจะลงไปตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกแล้วเนี่ยจะพบว่าประชาชนกลุ่มคัดค้านเนี่ยมาจากหลายภาคส่วนใช่ค่ะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือมีทุกสีนั่นแหละที่สำคัญก็คือประเด็นที่เขาเอามาคัดค้านเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่มันเป็นความเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการทำลายจิตใจชาวเชียงใหม่ที่รู้สึกผูกพันห่วงแหนแล้วก็รักพื้นที่ป่านี้นะครับและที่สำคัญก็คือทุกคนกลัวว่าหากปล่อยให้มันเดินหน้าแบบนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตมันจะเกิดหมู่บ้านป่าแหว่ง2ป่าแหว่ง3เกิดขึ้นไปอีกแต่ว่าแนวโน้มเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยข้อเสนอให้ประชาชนเขาบอกให้1ก็คือรื้อถอนในส่วนที่เกินขึ้นไปบนที่สูง2ก็คือทำสัญญาประชาคมว่าไม่ให้มีหมู่บ้านป่าแหว่ง2ป่าแหว่ง3ออกมาอีกซึ่งหน่วยราชการในพื้นที่ก็ดูมีการตอบรับได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางครับต้องรอดูว่านายกจะว่าอย่างไรกับกรณีนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงว่าถ้าในแง่มุมของบรรดาผู้รับเหมาที่เขาได้ดำเนินการในเรื่องนี้เราจะไปเยียวยาหรือว่าดูแลเขาอย่างไรเพราะว่าเขาเองก็มาตามช่องทางที่จะว่าไปก็คือเขาก็ถูกต้องสำหรับการที่เขาจะเข้ามารับทำงานนี้แต่ว่าประเด็นนี้ถ้ามองในอีกมุมนึงก็น่าสนใจครับใครเป็นผู้รับเหมาได้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่และคำถามที่ยังมีคนถามแต่ยังไม่มีคำตอบยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไม้ที่ถูกตัดออกไปอยู่ไหนอย่างไรก็ยังเป็นประเด็นที่ถ้าจะตามกันก็ตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้ภาพประชาสังคมเขาจะนิ่งๆอยู่เพราะรอผลวันที่29แต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้แหละจะย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับไปดูความเห็นของภาคประชาชนต่อการจับมือกันระหว่างทหารกับอดีตนักการเมืองกันสักหน่อยนะครับสวนดุสิตโพบอกว่ากรณีที่รัฐบาลแต่งตั้งนายสนธยาคุณปลื้มเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมืองนั้นประชาชนเห็นว่าเป็นไปเพื่อสร้างแนวร่วมแล้วก็มีผลประโยชน์ทางการเมืองเอื้อกันอยู่ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองในทัศนะประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,088 คนเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 เมษายนในกรณีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาทำงานกับรัฐบาลแยกเป็น3กรณีดังนี้กรณีแรกครับการแต่งตั้งนายสนธยาคุณปลื้มเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมืองประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่ารัฐบาลต้องการดึงพรรคการเมืองเข้ามาร่วมทำงานสร้างแนวร่วมเราลงมาเห็นว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองการขยายฐานอำนาจนอกจากนี้ประชาชนยังเห็นว่าต้องรอดูท่าทีผลงานว่าจะมาเป็นอย่างไรครับสำหรับกรณีที่2ก็คือการแต่งตั้งนายอิทธิพลคุณปลื้มเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่อยากให้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องรองลงมาก็เห็นว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต้องการสร้างฐานเสียงและความเห็นที่เหลือนั้นบอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีผลงานขอให้ตั้งใจทำงานตามลำดับค่ะในกรณีที่3ในส่วนของการแต่งตั้งนายสกลทีภัททิยกุลเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองว่ามีความใกล้ชิดกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.รองลงมาตอบว่ารอพิสูจน์ผลงานควรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและที่เหลือก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการเมืองอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานสุดท้ายถามว่าในสถานการณ์ขณะนี้สมควรให้อิสระกับพรรคการเมืองหรือว่าปลดล็อกแล้วหรือยังนะครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.47 เห็นว่าควรปลดล็อกโดยไม่มีเงื่อนไขครับเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยเกิดความเท่าเทียมพรรคการเมืองมีอิสระทำกิจกรรมได้รองลงมาก็เห็นว่าควรปลดล็อกแต่มีเงื่อนไขคือมีกฎเกณฑ์ร่วมกันไม่สร้างความขัดแย้งวุ่นวายต้องแสดงความโปร่งใสส่วนที่เหลือ
เห็นว่าควรไม่ควรปลดล็อกนะครับเพราะอาจจะเกิดความการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงบ้านเมืองไม่สงบวุ่นวายรัฐบาลอาจควบคุมดูแลได้ยากครับต้องบอกว่าโพลนี้เนี่ยทำขึ้นในช่วงเวลาที่เพิ่งจะมีข่าวเรื่องของการแต่งตั้งคุณสุริยาคุณปลื้มมาใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเว้นออกไปในอีกวัน2วันหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องคุณสุริยาคุณปลื้มเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าคสช.รัฐบาลไม่ได้จับมือเฉพาะตระกูลคุณปลื้มไม่ได้จับมือเฉพาะพลังชนมันมีการต่อสายคุยกับอดีตนักการเมืองหลายภาคส่วนด้วยกันแล้วหลายสำนักข่าวก็ออกมาเปิดเผยชื่อมาแล้วว่าพรรคการเมืองอดีตนักการเมืองที่น่าจะเข้ามาร่วมกับรัฐบาลหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆโอเคพลังชนมาแล้วเดี๋ยวสะสมทรัพย์จะมาเดี๋ยวกำนันสุเทพจะมาแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆอีกน้อย 2-3 กลุ่มที่หลายคนเห็นข่าวนี้แล้วก็บอกว่าถอนหายใจสายหัวงั้นทำโพลใหม่ทำโพลใหม่อีกทีหลังจากที่หลายกลุ่มนะคะเข้ามาจับมือกันมากขึ้นแบบนี้ต่อกันที่เรื่องของประมงไทยค่ะรัฐบาลนั้นยืนยันว่าไม่เคยละเมิดเสรีภาพแรงงานกิจการประมงทะเลไทยตามที่ทางด้านของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศหรือ ITF ได้มีการกล่าวหาค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศหรือ ITFส่งจดหมายร้องเรียนไปยังองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยระบุว่ามีการละเมิดเสรีแรงงานอย่างร้ายแรงในประเทศไทยเนื่องจากมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแทรกแซงลูกจ้างในกิจการประมงทะเลโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้มีการแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่มสหภาพแรงงานประมงต่างด้าวและไทยที่เป็นการรวมกลุ่มกันเองของลูกจ้างต่างด้าวและไทยดังกล่าวซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างเสรีแม้จะยังไม่มีการจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518ก็ตามประกอบกับการได้รับรายงานจากกระทรวงแรงงานว่าคณะทำงานดังกล่าวคือคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน NGO และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีอำนาจหน้าที่จัดทำมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างหรือแรงงานทั้งสิ้นค่ะพลโทสรรเสริญยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาคณะทำงานได้จัดประชุมอย่างต่อเนื่องและดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์นะคะในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล22จังหวัดโดยให้ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลรวมตัวกันอย่างสมัครใจเพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือระหว่างนายจ้างลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกันพร้อมทั้งจัดทำแผนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลที่เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐเอกชน NGOและองค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้ไปดูเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆกันบ้างนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางรถแมปบิ๊กร็อกแก้จนครับจะร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับเกษตรกรให้พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับนายวิรพงษ์แพสุวรรณประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบิ๊กร็อกเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศบอกว่าขณะนี้หลายแผนงานมีความคืบหน้าครับเช่นวิทย์แก้จนจะจัดทำรถแมพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายวิทย์แก้จนและเสริมแกร่งภูมิภาคแบ่งเป็น2ส่วนคือ1วิทย์สร้างรายได้จะมีโครงการ1ตำบล1นวัตกรรมเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกร 40,000 รายและกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่มให้ก้าวเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรอัจฉริยะกับโครงการยกระดับโอท็อปใน10จังหวัดยากจนโดยร่วมกับภาคเอกชนคือนายบรรทุนล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยลงพื้นที่นำร่องจังหวัดน่านในเดือนนี้ซึ่งก็ถือเป็น1ใน10จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยครับต่อมาก็คือวิทย์สร้างพื้นฐานที่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชนเพื่อเป็นรากฐานแก้จนได้ตรงจุดโดยมีโครงการชุมชนวิทย์จัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชาทั้งหมด89แห่งทั่วประเทศนำมาปรับใช้และสร้างอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ 10,000 คนนักวิทยาศาสตร์ชุมชน 150,000 คนโดยใช้นักเรียนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นแกนหลักในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังมีวิทย์เสริมแกร่งที่จะเร่งรัดจัดตั้งโครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีการลงไปดูพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้นายวีระพงศ์ยกตัวอย่างนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่จังหวัดน่านจะเข้าไปแก้ไขเรื่องน้ำด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะแม่น้ำน่านเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 40% หากแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ประชาชนจะไม่ยากจนโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมการพัฒนาชุมชนกองทุนหมู่บ้านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีส่วนอีก9จังหวัดยากจนครับจะดำเนินการในทิศทางเดียวกันอย่างเรื่องโอท็อปก็จะเน้นตลาดเป็นตัวนำเช่นหารือเรื่องการตลาดการออกแบบโดยให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์มามีส่วนร่วมในการยกระดับผลิตภัณฑ์หาตลาดก่อนเลือกการพัฒนาเป็นต้นนายวิรพงศ์บอกว่าได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทุก1เดือนซึ่งแต่ละเดือนต้องระบุผลผลิตของงานได้อย่างชัดเจนที่สำคัญจะเน้นการบริหารเครื่องมือโดยทุกโครงการต้องระบุเครื่องมือที่จะนำไปใช้ซึ่งก็คือองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมใช้และนำไปแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนครับต่อกันด้วยแนวโน้มพืชเศรษฐกิจนะคะที่ทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ได้ประเมินมูลค่าพืชเศรษฐกิจปีนี้ว่ามีแนวโน้มที่สดใสไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือรวมไปถึงมันสำปะหลังพร้อมกับมีข้อแนะนำไปยังเกษตรกรว่าให้รวมตัวกันลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยประเมินมูลค่าพืชเศรษฐกิจสำคัญ5อันดับคือข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันในปี2561นี้มีมูลค่ารวม 7.4 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อนมันสำปะหลังน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจดาวเด่นในปี2561โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น 36% เทียบกับราคาเฉลี่ยปีก่อนผลจากความต้องการจากคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีนที่ยังมีต่อเนื่องเพื่อผลิตเอทานอลและปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่ลดลงจากปีก่อนผลจากการลดพื้นที่เพาะปลูกส่วนข้าวก็ถือเป็นพืชเกษตรที่มีแนวโน้มสดใสในปีนี้โดยคาดว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยปี2561อยู่ที่ 7,950 บาทต่อตันเพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อนจากปริมาณการซื้อจากต่างประเทศที่มีมากตั้งแต่ต้นปีทำให้ยอดส่งออกข้าวสูงขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ราคาข้าวในประเทศก็ไม่ถูกกดดันจากโครงการประมูลข้าวจากสต็อกของรัฐบาลเหมือนหลายปีที่ผ่านมาทำให้ราคาปีนี้มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้ที่เพิ่มขึ้น 11% และการเร่งส่งออกข้าวของเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหญ่จะเป็นปัจจัยที่อาจกดดันราคาข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้ได้สำหรับยางพารานะครับมีแนวโน้มราคาจะอ่อนตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบชั้น3ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อนจนถึงปัจจุบันโดยคาดว่าราคาเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่52บาทต่อกิโลกรัมลดลง 9.6% เพราะว่าสต็อกยางพาราของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักยังอยู่ในระดับปกติประกอบกับปริมาณผลผลิตยางพาราไทยเพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อนโดยคาดว่ามาตรการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศและมาตรการลดปริมาณผลผลิตปริมาณส่งออกของรัฐบาลและความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่น่าจะช่วยให้ราคายางปรับเพิ่มขึ้นได้ส่วนอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดครับที่ทิศทางราคาจะปรับลดลงจากปีก่อนโดยคาดว่าราคาอ้อยเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่800บาทต่อตันลดลง 14% จากปีก่อนเพราะราคาน้ำตาลตลาดโลกลดลงต่อเนื่องขณะที่ปริมาณผลผลิตอ้อยในประเทศเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอีกทั้งปีนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกำลังอยู่ในช่วงปรับราคาน้ำตาลเป็นราคาลอยตัวตามราคาตลาดภาครัฐจึงควรเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้บริโภคและเกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับสำหรับฟาร์มซึ่งกว่า 90% นั้นปลูกในพื้นที่ภาคใต้แนวโน้มราคาปีนี้อาจไม่สดใสนะคาดว่าราคาปาล์มเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 สตางค์ต่อกิโลกรัมลดลง 8.8% จากปีก่อนเพราะสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศสูงขึ้นและปริมาณผลผลิตปาล์มปีนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.2 ล้านตันซึ่งจะกดดันการปรับเพิ่มของราคาปาล์มน้ำมันแต่เชื่อว่ามาตรการภาครัฐที่เน้นส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศรวมถึงอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันปาล์มได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีน่าจะพยุงราคาปาล์มได้ในระดับหนึ่งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยระบุว่าแม้ราคายางพาราอ้อยและปาล์มน้ำมันจะมีทิศทางราคาไม่สดใสนักแต่หากว่ารวมทั้ง5พืชเศรษฐกิจจะทำให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.3 หมื่นล้านบาทถือเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำจากราคามันสำปะหลังและข้าวทำให้เศรษฐกิจในปีนี้น่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดที่เพิ่งผ่านรายได้จากพืชเศรษฐกิจและคาดว่ากำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นคืออุบลราชธานีนครราชสีมาศรีสะเกษเชียงรายพิษณุโลก
และจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจค้าปุ๋ยเคมีเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรและจะทำให้แนวโน้มการซื้อสินค้าคงทนสินค้าราคาสูงอย่างเช่นจักรยานยนต์รถยนต์ปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไปเพราะเกษตรกรมีความมั่นใจในรายได้สูงขึ้นครับพูดถึงเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่งจะมีประเด็นเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ชี้แจงเรื่องของราคาปาล์มบอกว่าเกษตรกรเนี่ยน่าจะขายปาล์มดิบได้ที่ราคาไม่ต่ำกว่า3บาท10สตางค์ถึง3บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ปรากฏว่าเกษตรกรเข้าไปถล่มครับบอกว่าไม่มีใครขายได้ราคานั้นเพราะราคาที่ซื้อกันจริงๆอ่ะ3บาท70เพราะโดนกดคำถามก็คือกรมการค้าภายในทราบไหมว่าในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อค้าถึงไปกดราคาได้อย่างนั้นแล้วภาครัฐทำอะไรไม่ได้เลยครับก็เป็นประเด็นที่ฝากกันไว้นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามีประเด็นข่าวอาชญากรรมที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ